ำได้นะครับก็หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนระบอบไม่ได้ก็หมายความว่าทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนได้แล้วไอการจัดการกับทหารนะทหารที่เรจัดการกับทหารที่มันชอบเข่นฆ่าประชาชนนะหรืออเมริกาเนี่ยมันก็ทำได้อเมริกาทำได้เพราะว่าเขาทำให้ประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยอำนาจที่ประชาธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยแต่วันนี้ที่เรากำลังคิดจะอยู่เนี่ยมันปักหัวปักหางกันที่ถึงแค่หุบวันถ้าคิดว่าผมเนี่ยจะแก้ตัวแทนยกภูก็การแต่จริงไม่ใช่หรอกมันจะหัวกับฐานจะนิดนึงก็คือว่าวันนี้เรากำลังที่จะให้รัฐบาล